าอีกคลิปนึงก็ยังอยู่กับบังโอ๊ตเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะให้ตากล้องระดับประเทศเนี่ยสอนถ่ายรถเพื่อการขายนะเพื่อการขายก่อนนะเราย้ำนะด้วยมือถือครับทุกคนต้องมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วถ้าอยากขายลง Facebook แล้วกันเราจะให้บังโอ๊ตเป็นคนแนะนำว่าต้องถ่ายไงให้รถเราออกมาดูดีนี่ยังไงดีบังโอ๊ตสมมติผมมีรถคันนึงอยากขายแล้วก็ถ้าคนทั่วไปนะครับถ้าแนะนำสถานที่ก็อาจจะเป็นปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันหรือที่จอดรถที่มันโล่งๆอย่างประมาณนี้ครับทำไมอ่ะบังเพราะว่าเรามีในการใช้พื้นที่ในการมูฟอ๋อหมายถึงว่าใช่ครับกล้องเราจะได้ขยับได้ง่ายมันจะได้เห็นตัวรถขยับได้อะไรได้ใช่ใช่ครับมันจะไม่แบบไม่ติดคันอื่นที่อยู่ในภาพมันก็จะเป็นรถเราโล่งๆใช่แสดงว่าอะไรแสดงว่าเราต้องหาพื้นที่โล่งก่อนใช่ครับที่ไหนก็ได้ขอให้มันโล่งๆใช่ครับแล้วยังไงต่อดีบ้างแต่แดดได้แดดได้แดดได้ครับไม่เป็นไรใช่ครับเช้าเย็นอะไรเงี้ยครับแล้วรถเราต้องทำไงมาก่อนไหมบ้างอย่างแรกคือล้างครับต้องล้างรถก่อนนะไม่ใช่มาแบบฝุ่นเกิดกลางนะไม่เอานะคนไม่ซื้อนะถ้าประมาณแค่นั้นต้องล้างก่อนเดี๋ยวไปอินเตอร์อันนั้นมันเลียวเกินไปไม่ได้นะล้างก่อนนี่ล้างครับล้างทำความสะอาดอะไรอย่างนี้ครับเสร็จปุ๊บก็หาที่โล่งๆอย่างที่บอกปุ๊บมาจอดก็คือเนี่ยจอดในช่องก็ได้บังเนี่ยอย่างนี้เลยตัวอย่างตามนี้ก่อนอ่ะลองสักหนึ่งรูปครับอย่างสมมติก็ถ้าเป็นโอ๊ตก็จะเริ่มที่มุม45ก่อนหมายถึงว่ามุม45เนี่ยคืออะไรจากหน้ารถใช่ครับมา45องศาใช่ครับ45องศาไม่ใช่45องศาแนวตั้งนะแนวนอนนะใช่ครับมันก็มีอยู่2อย่างครับคือถ่ายแบบแนวตั้งแนวตั้งก็เป็นประมาณนี้หมายถึงรูปแนวตั้งก่อนใช่ครับรูปแนวตั้งใช้โทรศัพท์แนวตั้งก็จะประมาณนี้ปุ๊บเราก็จิ้มไปที่ไฟหน้าครับหมายถึงให้มันโฟกัสใช่ไหมครับให้มันโฟกัสครับปุ๊บถ้ามันสว่างไปเราจิ้มปุ๊บแล้วเราดึงลงมาครับนิดนึงแล้วเราก็กดถ่ายปึ้งเอ๊ะทำไมถึงต้องดึงแสงลงบางเพราะว่าบางทีเพื่อเอาไปแต่งมันชดเชยครับมันชดเชยแสงเนี่ยพอมันกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะสว่างเวอร์ขึ้นมาอ๋อหมายถึงว่าแต่ถ้าเราถือไว้เฉยๆมันจะเป็นออโต้ครับรถแต่มันมีส่วนต่างของแสงอยู่พอเรากดตรงเนี้ยมันอาจจะมืดใช่ครับไอ้ตรงอื่นมันเลยสว่างโดดไปเลยอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอย่างเมื่อกี้เป็นแนวตั้งครับอันนี้ก็แนวนอนแนวนอนก็ใกล้เคียงกันครับบางก็คืออย่างนี้ปุ๊บแล้วก็จิ้มสักทีนึงแล้วก็กดถ่ายปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ครับอันนี้ได้45แล้วใช่ครับแล้วขายมันต้องมียังไงบ้างอ่ะบางโอ๊ตขายก็คือมันต้องมีด้านข้างด้านหน้าได้ครับต้องมีหน้าตรงหน้าตรงหน้าตรงเราก็มาอย่างนี้ปุ๊บใช้ระยะบางมันจะมีในโทรศัพท์ใช่ไหมครับครับสมมติอันนี้ใช้เป็น iPhone อยู่นะใช่ครับซ้ายขวาเนี่ยเราแบ่งให้ประมาณเท่าๆกันบนล่างให้มันอยู่ตรงกลางเราต้องเปิดกริดไหมครับใช่ครับกริดหมายถึงว่าไอ้ช่องถ้ามีกริดก็ดีครับสี่เหลี่ยมมีกริดก็ดีครับเปิดกริดก็ดีหรือว่าดูจากอันนี้เลยก็ได้ครับเล็งเอาครับแต่ถ้าคนทางบ้านผมว่าเปิดกริดก็ดีใช่ครับเพราะว่ามันอาจจะเล็งและเบี้ยวใช่ครับถ้าเปิดกริดก็ดีนี่คือช่างระดับประเทศนะเขาเลยเล็งได้นะอย่างนี้ก็แนวนอนก็เหมือนกันครับบางก็อย่างเงี้ยคือเราก็ใช้ระยะประมาณนึงครับถ้าเห็นในกล้องก็เนี่ยอย่างเงี้ยระยะประมาณนี้ถ้าเราใกล้เกินมันจะเป็นอย่างนี้ครับบางมันจะอ้วนมันจะดูโค้งนิดนึงใช่ป่ะบางใช่ครับเพราะเลนโทรศัพท์มันจะไม่เหมือนเลนกล้องอยู่แล้วเราต้องถอยออกมาให้หน้ามันดูตรงใช่ครับใช่ครับดูตรงอุจจะยากไหมกี่เมตรประมาณสัก2เมตรก็ได้อ่ะประมาณ2เมตร2เมตร2เมตรประมาณนี้ครับครับเพราะว่าผมว่าทางบ้านเขาจะไม่รู้ว่าอันนี้มันตรงหรือไม่ตรงบางโอ๊ตนึกออกใช่เราพยายามจะทำให้มันง่ายที่สุดเพื่อที่จะได้ขายได้ใช่ครับก็อย่างสมมติพอมาด้านหน้าเสร็จแล้วก็มีอีกด้านนึงก็เป็น45อีกด้านนึงใช่ครับอย่างนี้ปึ๊บแต่อันนี้ติดรถหลังนิดนึงใช่อันนี้ติดรถหลังเราต้องแก้มั้ยครับถ้าอันเนี้ยถ้าเป็นโอ๊ตคืออย่างที่บอกคือหาที่โล่งที่มันไม่มีรถไปเลยจะดีกว่าใช่ครับแต่อันนี้ก็อยู่ไกลซึ่งอยู่ไกลก็ยังโอเคยังพอได้อยู่ก็คือมีอย่างนึงคือถอยครับบังแล้วก็ซูมเข้าไปนี่เค้ามีการแก้นะนี่เค้าใช้ถอยแล้วก็ซูมเข้าไปครับแล้วซูมซูมกล้องเข้าไปใช่ครับแล้วก็เหมือนเดิมก็จิ้มแล้วก็กดให้มันโฟกัสแล้วก็กดหายไปเลยรถคันนั้นหายไปแล้วครับอย่างเฟี้ยวมันก็หายไปแล้ว
เออมันหายไปเลยนี่ครับตอนแรกติดใช่ได้นี่ใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีแล้วเพราะมันเป็นเลนส์ซูมใช่ครับมันซูมได้มันเลยแบ็กกราวด์ข้างหลังมันเลยบีบเข้ามาซูมมันอยู่ที่ระยะมันแล้วก็มาต่อมาก็ข้างรถครับด้านข้างแล้วด้านข้างแล้วด้านข้างด้านข้างเราก็ประมาณนี้ครับบังให้ย่อตัวนิดนึงให้มันขนานให้มันขนานกันใช่ครับถ้าอย่างเงี้ยมันจะดูรถตลกครับต้องมาขนานนี้หมายถึงว่ามือถือเราต้องตั้งให้ตรงด้วยใช่ไหมมือถือตั้งไม่ใช่ว่าแงนหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะให้มันเหมือนเดิมครับให้4ด้านเนี่ยมันเท่ากันระยะเท่ากันพูดง่ายให้มันอยู่ตรงกลางจอไว้ครับเอาให้รถอยู่ตรงกลางจอไว้ใช่ครับปึ๊บประมาณนี้ครับครับแล้วก็เหลือด้านหลังแล้วแล้วก็หมุนได้ครับเออแล้วทำไมเหมือนเดิมผมถามหน่อยเวลาถ่ายรถทำไมต้องบิดล้อซ้ายล้อขวาหรืออะไรเงี้ยบิดล้อเนี่ยคือบางคันเนี่ยมันจะทำให้เชฟรถเปลี่ยนไปครับบังนะจากเราตรงใช่ไหมครับบังแต่พอเราเอียงแล้วเราหักล้อเนี่ยมันจะดูดุขึ้นมันจะดูแบบว่าให้มันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเพิ่มความแบบไอ้นี่ของรถใช่ครับมันดูกว้างดูใหญ่ขึ้นใช่ครับเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวเราลองดูอ่ะเดี๋ยวถ่ายแบบนี้ไปก่อนท้ายก็ประมาณนี้ครับอ๋อท้ายก็มี45เหมือนกันใช่ครับ45เหมือนกันก็อาจจะลงนิดนึงเหมือนเดิมครับเพราะว่าอันนี้เราถ่ายเพื่อขายเราก็ต้องพยายามเก็บรายละเอียดทุกด้านของรถจะไม่ได้แบบอาร์ตมากไม่ได้เอาเน้นใช่ครับไม่ได้แบบว่าเน้นสวยเน้นอะไรเน้นเอาแค่รถเดียวแต่อันนี้เราถ่ายเพื่อขายนะเราย้ำก่อนนะถ่ายเพื่อขายนะต้องถ่ายให้ครบทุกด้านได้ครับเพราะว่าคนจะมาดูเขาจะได้ดูได้แบบก็ประมาณเนี้ยเหมือนละเอียดเฮ้ยอันนี้สวยครับก็กดกลางภาพก็กดปึ้งเรียบร้อยโอ้ยแต่วันนี้เหมือนเมฆมันดีนะบางโอนะมันเป็นก้อนๆเนอะใช่ครับมันเลยออกมาดูดีเลยอย่างถ้าอย่างเงี้ยเราติดรถคันนู้นแล้วเราว่าเหมือนเดิมบางถอยออกมาแล้วก็ซูมมันเข้าไปนี่ไงถ้าเป็นผมก็ขยับรถละเหนื่อยละนี่อ่ะบางอ๋อจริงๆมันทำได้มันออกมาแล้วมันซูมใช่ครับเอ้ยรถหายเลยแค่นี้อ่ะแล้วก็อยู่กลางเฟรมเหมือนเดิมอยู่กลางเฟรมเหมือนเดิมซ้ายขวาให้มันใกล้ๆเคียงกันครับแล้วก็มาเหมือนปกติข้างด้านข้างนึงด้านข้างครับก็เหมือนเดิมเราก็ถ่ายปึ๊บให้มันขนานกันปึ๊บเราก็ถ่ายปึ้งอันนี้ครับบางโอ๊ตถ่ายดูเหมือนง่ายนะ เอาจริงผมว่าถ้าผมถ่ายก็ไม่ได้ดีขนาดนี้นะก็เดี๋ยวพอเดี๋ยวพี่อินเสิร์ตภาพใช่ไหมครับก็ให้เพื่อนๆดูว่าอยู่กลางกรอบอ่ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็พยายามเล็งๆแต่หมายถึงว่าก็อาจจะไม่ได้ดีถ้าบางโอ๊ตหรอกอ่ะผมพูดประมาณนี้แล้วกันหมายถึงว่ามันเป็นความถนัดของบางโอ๊ตแล้วใช่ครับที่เราเชิญมาเพราะว่าเขาเก่งจริงๆครับคนถ่ายตามอาจจะยากนิดนึงแต่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็มีรอบรถแล้วก็อาจจะมีล้อมีภายในมีเครื่องแล้วต้องมีภายในไหมบางต้องมีครับลองดูกันสักนิดนึงภายในปุ๊บภายในก็ถ้าอย่างคันนี้มันคือรถซิ่งเราก็จะเลือกถ่ายเฉพาะอะไรที่มันซิ่งใช่ครับแต่สมมติถ้าเป็นรถเดิมๆแล้วก็ถ่ายรวมๆเดิมๆก็คือรวมๆอย่างนี้ครับอย่างสมมติเงี้ยมันแค่ไปใช่ไหมครับไอโฟนมีวายอีกอ๋อมีวายก็คูณ5เนี่ยมันก็กว้างขึ้นมาทีนี้มันก็เห็นหมดเลยแต่อย่างเงี้ยเราเก็บของสักนิดนึงอย่างเงี้ยปุ๊บเรากดสีที่มันโดดออกมาเราก็พยายามเคลียร์ไปใช่ครับแล้วกดจิ้มไว้ปุ๊บแล้วเราก็กดถ่ายปุ๊บก็ให้ใช่ครับเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้ละกันแล้วเครื่องอ่ะบางเครื่องต้องถ่ายไหมเครื่องก็ต้องถ่ายอ๋อรถบ้านก็ควรจะถ่ายใช่ครับก็คือถ่ายเหมือนเดิมปกติลองสักนิดนึงได้ไหมครับบางรถรบกวนนิดนึงครับปุ๊บถ้าเป็นห้องเครื่องนี่ครับคนอื่นไม่ได้สวยแบบคันนี้หรอกก็ไม่เป็นไรก็ถ่ายตามความจริงเพราะว่าลูกค้าอยากรู้ใช่ครับแต่เราต้องถ่ายประมาณไหนยืนตรงรถครับยืนตรงรถตรงกลางของรถตรงกลางครับแล้วก็ปึ๊บยกขึ้นมาปึ๊บแล้วเราก็กดจิ้มไปเหมือนเดิมแล้วเราก็กดถ่ายมืบปึ๊บโอ้ยังสวยเลยนี่ยังสวยเลยก็เป็นประมาณนี้ครับเหมือนง่ายยกขึ้นมาแค่นี้แล้วถ่ายได้เลยก็ถ้าคนอื่นมันถ้ามันแบบเบี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไปปรับไปหมุนในคอปเอาใช่ครับได้ครับในโปรแกรมได้อีกทีนึงโอเคน่าจะประมาณนี้น่าจะครบถ้วนได้ครับเพื่อนเพื่อนลองถ่ายตามกันดูได้สำหรับคนที่ต้องการจะถ่ายรถเพื่อเอาไว้ขายใน Facebook หรือว่าแบบในอินบ็อกซ์ในส่วนตัวใน IG ในอะไรเงี้ย
ผมว่าประมาณนี้โอเคครับนี่คือช่างกล้องระดับประเทศนะผมย้ำอีกครั้งนะคนอื่นจะอาจจะถ่ายออกมาไม่สวยประมาณนี้แต่วิธีการประมาณนี้ให้ดูรูปกับวิธีการครับเดี๋ยวจะใกล้เคียงแล้วก็ลองทุกอย่างใช่ที่พี่โอ๊ตบอกไว้ใช่แล้วถูกต้องไปลองไปซ้อมครับยังไงก็ได้เหมือนกันแต่ผมว่ารถต้องล้างแต่รถต้องล้างสำคัญใช่ครับสำคัญประมาณโอเคได้ครับบังโอ๊ตขอบคุณมากๆเลยครับฝากติดตามช่องรีเฟซอีกทีนึงเพจรีเฟซครับนี่เลยอ๋อวันนี้ไม่ได้แต่เที่ยวไม่ได้ใหม่ครับก็ REFRESH ครับรีเฟซครับรีเฟซดูไม่ยากหรอกตามงานมีบังโอ๊ตตลอดใช่ครับก็ถ้าเพื่อนๆอิสลามเจอตามงานก็มาทักทายได้ได้ครับทักทายได้มาทักทายกับบังโอ๊ตได้นะได้ขอบคุณบังโอ๊ตมากๆครับวันนี้ครับขอบคุณครับฝากติดตามช่อง Accident ด้วยครับขอบคุณนะครับ